สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องของมะขามผู้โคเชน DIY นะคะแล้ววันนี้นะคะกิ๊บก็จะพาเพื่อนๆมาถักอันนี้นะคะจะเป็นกิ๊บติดผมดอกไม้นะคะอันนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะมาค่ะเรามาชมวิธีทำกันเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำฐานกันนะคะเราจะใช้เป็นไหมพรมสีเขียว2 เส้นแล้วก็ใช้เป็นเข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด3โซ่1 2 3จากนั้นนะคะเราจะถักเอฟนะคะทั้งหมด11เอฟนะคะเมื่อรวมโซ่3ตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด12หลักนะคะ1เอฟ2เอฟ3เอฟ4F 5F 6F 7F 8F9F 10F 11F นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงตัวนี้ให้ตึงเราก็จะได้12หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะถักปิดซีนะคะที่ตรงนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดไหมได้เลยนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะใช้ไหมพรมสีขาว1เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด3โซ่1 2 3แล้วก็เราจะถัก F นะคะ 1F แล้วก็โซ่3 1 2 3จากนั้นนะคะเราก็จะปิดซีที่ตรงนี้จากนั้นนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมดอีก5ชุดนะคะก็คือเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด6ชุดนะคะ1 2 3แล้วก็1F แล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็ปิดซีขึ้นโซ่3 1 2 3แล้วก็เอฟแล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็ซีแล้วก็โซ่3 1 2 3เอฟแล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็4แล้วก็โซ่3 1 2 3เอฟแล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็4แล้วก็โซ่3 1 2 3 f แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็cแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะดึงแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเกี่ยวไหมพรมลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็จะนำมาร้อยเข้ากับตรงนี้ที่ข้างล่างนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำกิ๊บปักเป็ดของเรานะคะแบบนี้มาผูกแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะผูกยึดไว้แบบนี้แล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะเก็บปลายไหมได้เลยนะคะแล้วก็ตัดไปใหม่ได้เลยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะนำกาวนะคะนี่นะคะมาทากับลูกปัดของเรานะคะนี่นะคะเราก็จะได้กิ๊บติดผมดอกไม้แบบนี้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บด้วยนะคะหากเพื่อนๆที่เข้าเจอกันใหม่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปคุยกันได้ที่แฟนเพจของกิ๊บนะคะหรือกิ๊บจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า